ื่อนดูว่ามันมีเห็ดขึ้นนี่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 ดูเลยดูเลยเห็ดเหลืองแรกของเราเอาไปทอดใครจ้ะก่อนสวัสดีจ้าเราก็มาถึงป่าแล้วจ้าอันนี้เป็นป่าเห็ดนะจ้าเราก็จะมาดูเห็ดละจ้าไปลุ้นกับเราเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้าเราเจอเราว่าเป็นเห็ดนะเนี่ยจ้าเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขี่ยดูว่าดอกเขาใหญ่มากไหมนี่สัญญาณดีนะเห็ดขึ้นน่ะเห็นไหมคะนี่เป็นเหมือนเห็ดเห็ดน้ำหมากเลยคล้ายๆมากเลยจ้ะกันก็มีกำลังขึ้นเลยจ้ะนี่ดูสิเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาต้องเป็นเห็ดน้ำหมากแน่ๆเลยจ้ะแต่เราไม่เคยกินนะเห็ดแบบนี้นี่ดูดิเดี๋ยวปล่อยเขาโตเนาะเห็ดพิษขึ้นละนี่นี่ก็ใช่จ้ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยุงตอมหน้านี่จ้ะเห็ดพิษนี่อันนี้ก็เห็ดพิษโอ้โหเห็ดพิษยังไม่เหลือเลยตัวกินมากินหมดเลยจ้ะแย่งกันละทีนี้นี่เห็ดกำลังขึ้นจ้ะนี่เห็ดเหลืองก็เดี๋ยวมันโตแล้วใครมาถึงก่อนก็ได้เก็บไปจ้ะมันยังเล็กอยู่เราไม่เอาไปนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเยอะอยู่นะตรงนี้เป็นมุมแดดส่องถึงแต่เดี๋ยวถ้าฝนมาซ้ำหรือว่าแดดดีๆนี่เราว่าช่วงนี้เห็ดจะโตอยู่นะเดี๋ยวก็แล้วแต่ใครมาเจอก็เอาไปแต่มันยังเล็กจ้ะเราไม่เอาไปจะกลับแล้วนะนี่เราอะทุกคน มีคนมาด้วยนะมีคนมาหาเห็ดฝรั่งบ้านนี้แหละนี่เอาแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปทอดไข่กินเห็ดเหลืองแรกของเราเอาไปทอดใครจ้ะก่อนแค่นี้ก็ดีต่อใจแล้วว่าแล้วก็เก็บเลยจ้านี่เห็ดเขาเรียกว่าทองคำแห่งป่าของประเทศสวีเดนนะคะทอดไข่อร่อยเลยอย่างเงี้ยกรุบๆเลยไปไปด้วยกันนี่อันนี้ก็ปิดไว้วันนี้หลุดแล้วไปนี่จ้าทุกคนดอกกำลังกินเลยกรุบๆเลยปีนี้เราว่าเห็ดเยอะแต่เห็ดเหลืองนี่ไม่ค่อยเราไม่ค่อยทันคนบ้านนี้หรอกคนบ้านนี้เขารู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างจ้ะปิดไว้กำลังขึ้นเลยอ่ะเนี่ยนี่กำลังขึ้นเลยโอ้สุดแล้วเอาไปด้วยเลยถ้างั้นมันก็ไม่รู้จ้ะนี่จ้ะเขารู้แหล่งคนบ้านนี้เขาขับรถมาจอดแล้วเขาก็เดินไปตามจุดที่เห็ดมันเคยขึ้นนะเพื่อนนี่จ้ะอู้นี่นี่นี่หลบอยู่กำลังขึ้นเลยนี่เยอะเลยอู้นี่เยอะแยะเลยอะปิดไว้ก่อนเยอะแยะเลยแค่ว่าอย่าเดินมาเหยียบแค่นั้นเองเราได้เจียวไข่แล้วนี่จ้าเก็บอะพอกินได้เก็บเลยทำไมเอาไปก็มาเขาหน้าก็ไม่ทันเขาหรอกเราเห็นนี่นะนี่เพื่อนๆดูดิ
นี่จ้ะหมานอยู่เลยเห็ดเหลืองแรกของเราดอกไม่ใหญ่แต่เราก็อร่อยของเราเลยจ้ะนี่เกี๊ยวไข่เลยจ้าทุกคนของอร่อยเลยจ้าของแพงด้วยเหยียบมากๆเลยนี่เขาขึ้นเนี่ยจ้ะเล็กเนาะแต่ว่าเอา2ดอกเนี่ยไปรวมอันนี้ก็ปิดไว้โอ้โหเราเจอเห็ดแถวนี้นี่หมาก็ชอบเดินมาขี้นะแต่เราอยากให้เพื่อนๆดูว่ามันมีเห็ดขึ้นนี่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 ดูเลยดูเลยเห็ดอะไรนะอุ้ยเราไม่เห็นวันนั้นเห็ดพึ่งหวานโอ้ยดูสิเนี่ยเป็นเพื่อนเห็ดพึ่งหวานโอ้โหสายเกินไปแล้วนอนกินหมดเลยโอ้โหเห็ดออกให้ไม่น่าเชื่อเลยจ้าทุกคนเราก็เลาะเนาะไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดขาลายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจโอ้โหออกมาช่วงนี้นี่เราสู้เขาไม่ได้เลยจ้ะอย่างที่บอกจะสัญญาณดีขอฝนลงอาทิตย์หน้านี่ฝนจะลงหนักอยู่จ้ะอะไรก็ถ่ายแล้วจ้ะนี่เป็นอะไรเนาะนี่กินซะอร่อยเลยสัญญาณดีมีเห็ดแบบนี้เริ่มขึ้นแล้วจ้ะมองเข้าไปข้างใน ถ้าบ้านเราก็เรียกเห็ดอะไรนะเห็ดน้ำหมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยดูดิดอกใหญ่มากเลยจ้ะบรรยากาศในป่าสดชื่นมากเลยดูดิสุดอากาศจ้าก็เราก็พาเข้าป่ามีหลายท่านก็ถามเราว่าเข้าป่ามันสวยงามอะไรเงี้ยเขาชอบนะป่ามันสวยแต่เราก็เล่าให้ฟังเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการเข้าป่าที่สวีเดนเนี่ยตัวเห็บที่เป็นมีเชื้อแบคทีเรียขึ้นสมองเนี่ยที่เป็นอันตรายเนี่ยหลายคนเขาไม่ได้เข้าป่าอยู่สนามหญ้าเขาก็โดนกัดแล้วก็พิการเป็นอัมพาตก็หลายคนนะคะคนบ้านนี้เลยจ้ะแต่เขาก็มีวัคซีนให้ฉีดค่ะแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้ฉีดนะจ๊ะเพราะคิดว่าไม่ได้เข้าป่านะแต่เราแนะนำว่าให้ฉีดนะถ้าใครดูคลิปเรานะแต่หลายคนก็ฉีดอยู่แล้วจ้ะเราฉีดจ้ะฉีดครบโดสแต่เราก็ต้องระวังตัวเช่นเดียวกันเพราะว่าเห็บที่นี่ไม่ได้เหมือนเห็บที่บ้านเรานะคะเขามีเชื้ออันตรายการเข้าป่าแต่ละครั้งกว่าจะได้คลิปแต่เราเป็นคนชอบไงเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวจ้ะรองเท้านี่ก็สำคัญจ้ะตัวรองเท้าแบบนี้เนี่ยเขาจะคลานขึ้นมาที่เราไม่ค่อยได้จำไม่ได้มันจะยากเราก็เคาะบ่อยๆเสื้อผ้าเวลากลับไปบ้านเราต้องถอดออกหมดเลยนะคะไม่ใช้ซ้ำจ้ะสระผมค่ะอาบน้ำสระผมช่วงเก็บเห็ดเราจะสระผมทุกวันเลยจ้าเราผู้ชายมันจะง่ายเนาะผู้หญิงนี่ผมเยอะไงก็เป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นเรามองไม่ค่อยเห็นเขานะคะเขาตัวเล็กมากจ้ะเขาชอบไปเกาะตรงที่อุ่นๆนะจ้าตามซอกตามหนีบอะไรก็ว่าไปอะจ้ะที่เขาขึ้นไปได้เราเคยโดนเกาะถึงใบหูเลยนะ อ่ะเล่าให้ฟังสั้นๆจ้าดอกน้อยเราก็เอาจ้ะเราชอบกินถ้าไม่เอาก็คงมาอีกรอบเราคงไม่ได้กินหรอก เราไม่เชี่ยวชาญเหมือนเจ้าของเขาเจ้าของป่านะนี่จ้ะโอ้ยนี่กำลังขึ้นเลยจ้ะนี่เล็กอย่างนะเนาะเล็กเลยแหละแต่ว่าหน่อมันอ้วนนะนี่จ้ะหน่อมันอ้วนอ
ก็ไม่รู้ว่าพอได้ไหมโอ้ยนี่เล็กมากเลยเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนพอกินได้ยังโหเป็นกลุ่มเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นกลุ่มเลยอู้เยอะด้วยนะคะนี่เอาไว้ก่อนแล้วกันโอ้กระจุยเลยกระเด็นไปเลยนี่เพื่อนใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปแล้วเราขออนุญาตเก็บนะคะไม่ค่อยมีเวลามาจ้ะก็กลัวไม่ได้กินกับเขาจะเอาเฉพาะจะเอาไปเจียวไข่แหละอร่อยเราชอบแบบเนี้ยนี่จ้ะเพื่อนๆก็ตรงนี้เอาดอกนี้อันนี้ดูเล็กไหมไม่เล็กนะอันนี้นี่ทอดไข่อร่อยเลยเอ้าปิดไว้ต่อจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆไม่เล็กนะเห็ดเหลืองหรือว่าคันทะเรลกุลคันทะเรลโกลเห็ดทองคำแห่งป่าของประเทศนี้เลยจ้ะโอ้ตัวดิตรงนี้ถ้ากำลังมาเลยเห็นไหมนี่ คู่แข่งของเราไปก่อนนะขอก่อนอยู่ในป่ามีของกินเยอะอยู่นี่เพื่อนเพื่อนโอ้ดูนะนี่แบบนี้เลยแล้วเราชอบกินแบบนี้ถ้ามันบานเราว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบแต่ว่าเราชอบแบบนี้นะจ้ะได้อยู่นะนี่คนพอได้เจียวไข่อยู่ดูดิแดดก็หุบบานๆแบบนี้แล้วจ้ะเห็ดเขาชอบจ้ะเหลืองจ้ะทุกคนนี่จ้ะใช้ได้อยู่นะเนี่ยเราเอาเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวเอามีดแซะจ้ะนี่จ้ะเนาะอยู่กับลากไม้เลยนี่ได้อยู่จ้ะนี่แหละเอาไปเจียวไข่ค่ะทุกคนของอร่อยเลยเห็ดเหลืองเราชอบนะชอบเจียวไข่ชอบทำซอสนี่ยังมีอีกนะจ๊ะปิดไว้ก่อนป่าชุ่มชื้นจ้ะเนี่ยป่าชื้นเลยใช้ได้เลยจ้ะเห็ดแรกเลยจ้ะเห็ดเหลืองแรกเราชอบกินแบบนี้จ้ะตุ้มๆอย่างเงี้ยอร่อยมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวจะเจียวไข่จ้ะไปกินด้วยกันนะจ๊ะไข่เจียวเห็ดจ้ะสไตล์เราเลยจ้ะไข่เจียวเห็ดเหลือง